วัสดีครับกลับมาพบกับเกม No Man's Sky ใน EP ที่66นะครับ EP นี้ยังคงอยู่ในโหมด Expedition นะครับซีซั่นที่1แต่ว่าจะเป็นเฟสสุดท้ายแล้วครับเฟสที่5ก่อนที่เราจะออกไปทำภารกิจนะครับเหมือนเดิมครับมาดูในส่วนของภารกิจก่อนครับว่าในเฟสที่5เฟสสุดท้ายของซีซั่นที่1นี้จะมีอะไรให้เราทำกันบ้างนะครับก็ไปดูที่ภารกิจแรกนะครับตรงไปยังจุดเป้าหมายหรือจุดนัดพบจุดที่5ครับตรงนี้ก็เหมือนกับเฟสที่ผ่านมาเลยไม่แตกต่างอะไรเท่าไหร่ครับก็ไปดูที่ภารกิจต่อไปเลยนะครับภารกิจต่อไปครับคือการเดินทางอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างจะเลวร้ายครับตรงนี้เนี่ยเราอาจจะไปพ้องกับในส่วนของจุดเป้าหมายจุดที่5นะครับแต่ถ้ามันไม่พ้องยังไงเนี่ยเราก็แค่หาดวงดาวที่มันร้อนจัดเย็นจัดนู่นนั่นนี่ที่มันมีพวกอุณหภูมิที่สภาพเลวร้ายครับก็ตรงนี้เนี่ยเราจะต้องทำการเดินให้ได้ระยะทาง 5,000 ยูครับหรือ 5,000 เมตรนะครับซึ่งตรงนี้ผมเดินไปแล้วประมาณ 1,000 เมตรหรือ 1,000 ยูนะครับก็อย่างที่บอกครับว่าจริงๆเนี่ยเราเดินที่ดวงดาวดวงไหนก็ได้ขอแค่มันมีสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายครับไม่ว่าจะเป็นร้อนจัดหรือหนาวจัดก็ตามนะครับภารกิจต่อไปครับภารกิจนี้ผมได้ทำไปแล้วเมื่อ EP ที่มันผ่านมานะครับก็คือการกำจัดในส่วนของเซนติเนลครับให้ได้25ตัวครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโดรนในส่วนของหุ่นยนต์หมาหุ่นยนต์ใหญ่หรืออะไรก็แล้วแต่ครับให้ครบ25ตัวนะครับภารกิจต่อไปครับคือการทำเงินครับจากการขายของเพียง1รอบเนี่ยให้ได้อย่างน้อย 500,000 ยูนิตครับตรงนี้ผมทำได้เรียบร้อยนะครับแต่ว่ายังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีทำอีกทีนึงตรงนี้ผมยังไม่ได้ทำการกดรับของรางวัล นะครับรู้สึกว่าตรงนี้เนี่ยจากเท่าที่ผ่านมาที่ผมได้ก็เพราะว่าในเฟสที่ผ่านมานะครับมันจะมีเฟสที่เราต้องไปเก็บของวัตถุโบราณต่างๆหรือของมีค่าต่างๆนะครับซึ่งผมเนี่ยขายทีเดียวเลยยังไงมูลค่ามันมากกว่า 500,000 อยู่แล้วเพราะว่าถ้าที่จำได้นะครับที่ผมได้ในส่วนของภารกิจนี้สำเร็จเนี่ยก็เพราะว่าผมทำการขายของที่มีมูลค่าเป็นล้านนะครับล้านขึ้นก็เลยทำให้สำเร็จในส่วนของภารกิจนี้แต่ถ้าใครยังทำภารกิจนี้ไม่สำเร็จนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกแนวทางวิธีการต่างๆในการทำภารกิจนี้ให้สำเร็จนะครับก็จริงๆเนี่ยสามารถใช้เป็นวิธีการในการปั๊มเงินก็ได้นะครับตรงนี้แล้วก็ภารกิจต่อไปครับLost in Space ครับตรงนี้เราจะต้องทำการตามหาระบบดวงดาวที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่เลยหรือระบบดวงดาวที่ถูกทิ้งร้างนะครับก็ตรงนี้รายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีก็มันจะเป็นในเรื่องของวิธีการหาครับก็ภารกิจต่อไปนะครับเราจะต้องทำการไปยังเวย์พอยท์ที่เราได้ใช้ในส่วนของแผนที่หรือชาร์ตนะครับให้ครบทั้ง16จุดซึ่งตอนนี้ผมไปแล้ว8จุดครับตรงนี้เนี่ยมันสืบเนื่องมาจากในเฟสที่ผ่านมานะครับอย่างถ้าใครจำกันได้เนี่ยตอนที่ผมใช้แผนที่ในการตามหาโบราณสถานซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันก็จะถูกนับด้วยเพราะว่าผมเวลาหาเนี่ยใช้ในส่วนของแผนที่ที่แรกมาจาก Space Station นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยในภารกิจเฟสที่แล้ว EP ที่แล้วนะครับเมื่อเราทำภารกิจสำเร็จนะครับเราจะได้ในส่วนของแผนที่มาน่าจะสัก12หรือ15อันประมาณนี้เราสามารถเอาตรงนั้นเนี่ยมาใช้ได้นะครับแล้วก็ภารกิจสุดท้ายครับจะต้องทำการเก็บในส่วนของ Storm Crystal ซึ่งตรงนี้มันก็จะไปเกี่ยวเนื่องกับการเดินทางในสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายครับซึ่งสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของ Storm Crystal ให้เราเก็บด้วยซึ่งตรงนี้เราต้องเก็บทั้งหมด12ชิ้นหรือ12ยูนิตนะครับโอเคครับก็ก่อนอื่นเลยผมขอมาเริ่มกันที่การหาเงินหรือการหาของไปขายให้ได้รอบละอย่างน้อย 500,000 ยูนิตก็แล้วกันภารกิจนี้ผมจะขอข้ามไปนะครับเพราะว่าผมเนี่ยได้ทำเสร็จเรียบร้อยไปแล้วแล้วก็ไม่ยากเท่าไหร่ครับแค่ตามหาในส่วนของเซนติเนลหรือโดหรืออะไรก็แล้วแต่ครับยิงมันไปครับ25ตัวก็จะสำเร็จภารกิจนี้นะครับโอเคครับกลับมาที่ภารกิจการหาเงินก็แล้วกันอย่างแรกนะครับที่ผมจะทำการสาธิตหรือบอกวิธีนะครับก็จะเกี่ยวพันกับการปลูกพืชครับพืชที่ผมปลูกนะครับแล้วก็แนะนำให้ปลูกเนี่ยจะมีอยู่2ชนิดครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมปลูกไปแล้ว1ชนิดก็คือจะเป็นในส่วนของ Gravity Bond นะครับตัวนี้ครับ Gravitino Bond นะครับซึ่งเมื่อเราทำการเก็บเนี่ยเดี๋ยวผมขอดูช่องก่อนว่าน่าจะพออยู่ครับโอเคก็ทำการเก็บเลยเราจะได้มารอบหนึ่งประมาณ14ถึง15ลูกนะครับข้อเสียของ Gravitino Bond นะครับคือมันจะสามารถสต็อกหรือสแต็กของเนี่ย
ได้เพียงแค่ช่องละ5ลูกเท่านั้นเท่ากับว่าถ้าเราได้15ลูกเนี่ยเราต้องใช้ช่องเก็บของถึง3ช่องครับแล้วก็มาดูมูลค่าของมันนะครับมูลค่าต่อ1ช่องหรือ5ลูกนะครับจะอยู่ที่ 200,000 ครับ2อัน 400,000 แล้วก็อีกอันนึงเป็น 160,000 นะครับก็บวกกันแล้วเป็น 560,000 ครับเพียงแค่นี้ก็เกิน 500,000 แล้วนะครับก็ตรงนี้เนี่ยเราจะขายเทอร์มินอลตรงนี้ไปเลยก็ได้แต่ถ้าสมมติว่าระยะยาวเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกวิธีในการขายให้ครับเพราะว่าการที่เราขายอะไรมากๆภายในเทรดดิ้งเอาโพสหรือเทรดดิ้งเทอร์มินอลหรือตัวเทรดทั่วไปแบบนี้นะครับมันจะทำให้ราคาเนี่ยตกอย่างรุนแรงนะครับเวลาที่เราขายเยอะราคาตกนี่คืออะไรครับก็ให้เราสังเกตนะครับว่าสมมติว่าผมกดเซลแล้วกันมันจะมีในส่วนของราคานะครับอย่างตัวดีมาตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นลบเนี่ยมันคือราคาตกนะครับจากที่ราคาควรจะเป็นนะครับก็คือจะตกลงไปกี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่าไปเช่นตัวนี้ครับNavision Data จริงๆอ่ะมันควรจะราคาแพงกว่านี้แต่ว่าถ้าเราขายไปเยอะเนี่ยราคาตอนนี้มันอยู่ที่เรท -34.9% ครับก็คือราคาจะตกลงไป 35% จากราคากลางนะครับก็มาดูในส่วนของ Gravitino Bond นะครับลบไป 4.7% ครับตรงนี้จากที่ผมคำนวณไว้ตอนแรกเนี่ยได้อยู่ประมาณสัก500,000แต่ว่าพอมันลดไป 4.7% เนี่ยจะเหลือเพียงแค่530,000เท่านั้นก็เดี๋ยวผมจะลองสาธิตลองขายดูนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเมื่อขายปุ๊บเราก็ทำภารกิจสำเร็จนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปเก็บอีกเม็ดนึงและลองเอาไปขายดูตรงนี้น่าจะกดข้างในได้ครับโอเคไม่แน่ใจว่าราคามันจะตกหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อกี้ผมขายไปอยู่ที่14ลูกนะครับโอเคเราจะเห็นว่ารอบนี้นะครับถึงแม้ว่าขายไปแค่ลูกเดียวเนี่ยจากแต่เดิมนะครับราคาตกอยู่ที่ -4% เนี่ยตอนนี้กลายเป็น -5% แล้วก็ทำให้ราคาเนี่ยมันตกลงเรื่อยๆนะครับในกรณีที่เรายิ่งขายเยอะก็จะยิ่งตกครับแล้วก็ลำดับต่อไปนะครับที่แนะนำเลยคือตัวไฮไลท์ครับตัวนี้ผมเคยสาธิตวิธีการหาเงินฟาร์มเงินไปเรียบร้อยแล้วแหละก็คือวิธีการเผาครับใช้ในส่วนของตัวเตาเผานะครับระดับปานกลางขึ้นไปครับเพราะว่ามันจะสามารถใส่แร่ได้2ชนิดนะครับจะใช้ในส่วนของคอรีนหรือไม่ถ้าใครไม่มีเนี่ยหาซื้อตามสเปซเซชันหรือหายิงหาเก็บจากพื้นที่ในทะเลก็ได้นะครับหรือถ้าไม่มีจริงๆสามารถใช้ตัวซอลหรือเกลือเนี่ยมาทำการคราฟเป็นคอรีนก็ได้ครับทีนี้พอเราได้คอรีนแล้วนะครับให้เราเอาในส่วนของออกซิเจนครับมาใส่เราจะเห็นว่าคอรีน1ส่วนออกซิเจนอีก2ส่วนนะครับจะทำให้ได้คอรีนทั้งหมด6ส่วนครับซึ่งตรงนี้เนี่ยให้เราทำการเผาไปเลยครับเมื่อเผาแล้วนะครับเราจะได้ในส่วนของคอรีนครับตามนี้เลยอันนี้ผมเผาทิ้งเอาไว้นะครับก็เดี๋ยวเผาทิ้งไว้ก่อนก็แล้วกันแล้วก็เมื่อเราได้คอรีนมาเยอะๆนะครับมันจะมีวิธีการขายครับเพราะว่าถ้าเราขายที่เทรดดิ้งเทอร์มินอลเลยเนี่ยมันก็จะทำให้ราคาตกลงควบภาพเลยไปดูของกันก่อนครับตอนนี้ผมมีคอรีนอยู่ 8,000 ประมาณ 8,200 นะครับบวกอีก 9,999 ครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเราขายที่ตัวเทรดดิ้งเทอร์มินอลตัวนี้เนี่ยมันจะทำให้ราคาตกควบภาพเลยแล้วก็ราคาไม่ได้ตามที่เราต้องการนะครับวิธีการขายเนี่ยจริงๆเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการขายละกันซึ่งใช้ได้กับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวคอรีหรือว่าตัวกาเวติโนบอลหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราทำการขายเยอะครับซึ่งราคามันจะตกลงเนี่ยมันมีวิธีในการขายครับก็ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะวาร์ปไปที่ Space Station นะครับหรือจริงๆถ้าใครอยู่ใกล้ในส่วนของ Trading Outpost เนี่ยก็สามารถไปขายตรงนั้นได้แต่ว่าคิดว่าตัว Space Station เนี่ยน่าจะง่ายที่สุดครับโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่ Space Station นะครับเอาละครับหลังจากที่ผมมาถึง Space Station นะครับก็มายืนรอในส่วนของนักเดินทางครับที่จะบินเข้ามาใน Space Station แห่งนี้นะครับอาจจะใช้เวลาสักนิดนึงครับแล้วก็หลังจากนั้นครับหาผู้โชคดีครับเป็นใครก็ได้ครับที่ลงมาจากยานก็เป็นนายคนนี้ก็แล้วกันครับเข้าไปคุยกับเขาครับแล้วก็ให้เราทำการเลือกข้อแรกนะครับทำการขายของครับเลือกไปที่ตัวคอรีนนะครับที่เราต้องการจะขายครับมีอยู่ประมาณ 18,000 ยูนิตนะครับซึ่งเราจะได้ถึง10ล้านเลยครับแล้วก็ตัวนี้ข้อดีของมันครับทำไมเราถึงต้องขายกับนักเดินทางคนอื่นเพราะเนื่องจากว่าการขายกับนักเดินทางคนอื่นเนี่ยมันจะทำใ
ราคาไม่ดรอปลงครับราคากลางเนี่ยจะอยู่ตามนี้เลยก็ตามนี้นะครับก็อย่างตอนนี้เนี่ยลบ 1.2 นะครับเดี๋ยวผมลองขายเกือบหมดแล้วกันแล้วก็ลองกดเข้าไปใหม่ครับซึ่งราคาเนี่ยมันก็ยังอยู่ที่ลบ 1.2 เหมือนเดิมนะครับแม้ว่าเราจะคุยกับเขาอีกรอบก็ตามครับก็จะได้ราคาเดิมเลยซึ่งราคาเนี่ยมันจะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับมันจะแตกต่างจากที่เราขายกับตัวเทรดดิ้งเทอร์มินอลนะครับโอเคตามนี้ครับแค่นี้เราก็ได้เงินมาเป็น10ล้านแล้วครับตรงนี้ขึ้นอยู่กับความขยันของแต่ละคนเลยซึ่งปัญหาของการปั๊มเงินแบบนี้นะครับคือเราต้องไปกว้านซื้อในส่วนของตัวแร่ตัวธาตุในส่วนของออกซิเจนนะครับซึ่งเราเนี่ยจะต้องทำการกระโดดไปยังสเปซสเตชันแห่งต่างๆครับเพื่อทำการซื้อในส่วนของตัวออกซิเจนมานะครับซึ่งบางสเปซสเตชันบางระบบเนี่ยก็จะมีถึง 2,000 3,000 4,000 เลยบางที่ก็มีแค่พันกว่า 2,000 ประมาณนี้นะครับก็เก็บสะสมมาเรื่อยๆครับแล้วก็เอาไปทำการฟาร์มในส่วนของคอรีนะครับโอเคจบกันไป1ภารกิจครับไปดูที่ของรางวัลครับของรางวัลที่จะได้นะครับน่าจะเป็นในส่วนของตัวบูปรินท์ที่เราจะเอาไว้ทำการคราฟแร่หายากต่างๆนะครับแร่พวกนี้เนี่ยจะเป็นแร่ที่คราฟแล้วสามารถเอาไปขายได้ราคาดีมากครับโอเคแล้วก็มาดูกันที่เควสต่อไปกันเลยนะครับเควสต่อไปที่ผมจะแนะนำนะครับก็คือเควสที่เราทำการใช้ในส่วนของแผนที่ครับพินในส่วนของจุดหรือหาสัญญาณของสถานที่ที่น่าสนใจครับทำทีเดียวให้มันเยอะๆเลยครับแล้วก็ค่อยไปตามหาจุดที่เราหาได้ครับทีเดียวก็ยกตัวอย่างนะครับเปิดในส่วนของของขึ้นมาครับจะใช้ในส่วนของแผนที่ที่เราได้มาจาก EP ที่แล้วเฟสที่แล้วก็ได้หรือจะใช้แผนที่ที่เราซื้อเองก็ได้นะครับอย่างผมลองใช้ตัวนี้หาสัญญาณดูครับโอเคครับเจอในส่วนของโรงงานที่ถูกทิ้งร้างนะครับ1อันแล้วก็ตรงนี้พยายามใช้รัวๆครับถ้ามันใช้ไม่ได้เนี่ยมันก็จะขึ้นมาว่าสัญญาณถูกหาเรียบร้อยแล้วครับโอเคก็จะได้ตามนี้ครับแล้วก็ตรงนี้รู้สึกว่าผมจะขาดอีก8ที่นะครับก็ตรงนี้อาจจะทำหลังไมค์นะครับเพื่อความรวดเร็วเพราะว่ามันไม่ได้ยากอะไรครับหลังจากที่เราพินในส่วนของจุดที่น่าสนใจแล้วเราก็แค่ขับยาไปยังจุดนั้นมันก็จะทำการนับในส่วนสถานที่ที่เราไปเนี่ยทีละหนึ่งทีละหนึ่งไปเรื่อยๆนะครับตามนี้เลยแล้วก็มาดูกันที่เควสต่อๆไปครับก็จะเหลือเพียงแค่เควสที่ไปจุดนัดพบจุดที่5นะครับตรงนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกคืออยากจะลองไปจุดนี้ก่อนเพราะว่าเผื่อดาวดวงที่เราไปเนี่ยมันอาจจะมีสภาพแวดล้อมที่มันไม่ค่อยโอเคจะได้ทำในส่วนของภารกิจนี้ไปเลยนะครับรวมไปถึงถ้าโชคดีว่าภายในดาวดวงนั้นเนี่ยมันมีในส่วนของสตอมคริสตัลด้วยก็จะได้ทำการเก็บรวบรวมในภารกิจนี้เลยก็สำหรับในส่วนของเควส Lost in Space เนี่ยผมน่าจะหาหรือทำเป็นภารกิจสุดท้ายนะครับเพราะว่าเท่าที่อ่านดูเนี่ยเหมือนเราจะต้องทำการสุ่มกระโดดไปยังระบบดวงดาวต่างๆให้เจอในระบบดวงดาวที่มันเป็นระบบดวงดาวที่ถูกทิ้งร้างนะครับซึ่งจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีนึงนะครับโอเคตอนนี้ผมขอไปทำในส่วนของการไปยังสถานที่ที่เราหาสัญญาณเจอนะครับจากแผนที่เนี่ยทั้งหมด16ที่ก่อนก็แล้วกันแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูของรางวัลก่อนที่เราจะเดินทางไปยังจุดนัดพบจุดที่5นะครับเอาละครับตัดกลับมาตรงนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องกราบขออภัยด้วยครับกับข้อมูลที่ผิดพลาดนะครับสำหรับในส่วนของเควสหรือภารกิจ The Navigator นะครับสำหรับภารกิจนี้เนี่ยจากตอนแรกที่ผมบอกไปคือเราจะใช้จุดเป้าหมายจุดไหนก็ได้นะครับจากที่ผมลองเทสดูแล้วต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งครับต้องบอกว่าเริ่มกันมาเลยนะครับสำหรับเควสนี้วิธีการทำครับคือเราเนี่ยจะต้องหาในส่วนของสิ่งก่อสร้างนะครับอะไรก็ได้ครับเป็นโรงงานปกติโรงงานล้างเป็นจุดดีโพสต์ต่างๆครับขอให้มันมีในส่วนของเสาที่เราสามารถสำรวจแล้วก็ได้ในส่วนของ Navigation Data นะครับตรงนั้นเนี่ยมันถึงจะนับ1 นะครับหลังจากที่เราทำการ Extract ในส่วนของNavigation Data มาครับวิธีการครับก็คือให้เราทำการซื้อแผนที่แบบเดิมครับแต่ว่าแผนที่ที่แนะนำนะครับจะให้เป็นประเภทตัวนี้นะครับออกเป็นสีฟ้าอมเขียวนิดนึงตรงนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของ
สถานที่สิ่งก่อสร้างต่างๆนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโรงงานต่างๆโรงงานร้างที่ถูกทิ้งร้างหรืออะไรประมาณนี้ครับรวมไปถึงตัวดีโพสที่เป็นแหล่งทรัพยากรที่มีพวกเซนติเนลนะครับเป็นฝูงเนี่ยล้อมรอบอยู่ซึ่งสิ่งก่อสร้างพวกนี้เนี่ยมันจะมีตัวเสาสัญญาณนะครับที่สามารถไป extract ในส่วนของ navigation data ได้ครับซึ่งเมื่อเราทำการ extract เรียบร้อยแล้วมันก็จะทำการนับสถานที่เพิ่มขึ้นให้เรานะครับก็วิธีนะครับตรงนี้เนี่ยผมเหลืออันสุดท้ายละก็เป็นสถานที่ที่ผมกำลังยืนอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวยังไงเนี่ยผมจะแสดงให้ดูนะครับให้เราทำการใช้ในส่วนของแผนที่ตัวนี้นะครับซึ่งประเภทที่เจอนะครับมันจะเป็นสิ่งก่อสร้างซะส่วนใหญ่ครับน่าจะทั้งหมดเลยครับเพราะว่ามันคือประเภทของแผนที่นั่นเองก็จะอยู่ตรงนู้นนะครับหลังจากนั้นเราก็แค่ขับยานไปพอไปถึงนะครับก็ไปทำการสำรวจในส่วนของตัวเสาสัญญาณตัวนี้ครับมันก็จะทำให้เราเนี่ยได้คะแนนครับนับ1ซึ่งตอนนี้เนี่ยผมทำครบแล้ว16สถานที่นะครับก็สำเร็จไปแล้วครับกับภารกิจตัว navigation ไม่ใช่ครับต้องบอกว่า navigator ครับแล้วก็ตรงนี้ขอขึ้นยานแป๊บนึงครับไม่รู้ว่า sentinel หรือ drone เนี่ยมันจะโจมตีผมหรือเปล่าอีกอย่างนึงครับถ้าสมมติว่าเราไม่ใช้ในส่วนของแผนที่นะครับเราสามารถบินวนหรือเดินหาสถานที่หรือสิ่งก่อสร้างต่างๆเนี่ยได้เลยครับผมลองทดสอบดูแล้วคือเราเนี่ยขับยานไปแล้วเราสแกนเจอสิ่งก่อสร้างที่น่าสนใจนะครับขอแค่มีในส่วนของตัวเสาที่จะเก็บในส่วนของ navigation data เนี่ยได้ก็เพียงพอครับมันก็นับขึ้นในระบบให้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงครับที่ผมลองเทสดูแล้วการที่เราไปยังสถานโบราณสถานต่างๆนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะไม่นับให้นะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วโบราณสถานเนี่ยมันจะไม่มีในส่วนของตัวเสาส่งสัญญาณให้เราดูนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำเป็นถ้าจะใช้แผนที่ก็แนะนำเป็นแผนที่ตัวนี้ครับถามว่าแผนที่ตัวนี้ได้ไหมก็ได้ครับแต่ว่าแผนที่ตัวที่เราได้มาฟรีๆเนี่ยมันจะต้องบอกว่ามันรวมสถานที่ที่น่าสนใจทุกสถานที่ทุกประเภทเลยก็เลยอาจจะทำให้บางทีอาจจะเป็นพวกโบราณสถานบ้างเป็นไอ้นู่นไอ้นี่บ้างที่มันไม่ใช่ที่มันไม่สามารถ extract ในส่วนของ navigation data หรือว่าไม่มีสองสัญญาณนะครับก็เลยแนะนำเป็นตัวนี้ซึ่งตรงกับในส่วนของสิ่งที่เราต้องทำมากกว่านะครับโอเคมาดูในส่วนของของรางวัลครับของรางวัลที่จะได้นะครับไม่แน่ใจว่าพอไหมอันนี้มันน่าจะขึ้นมา2รอบแล้วนะครับก็จะได้ในส่วนของเทคโนโลยีในการอัปเกรดโมดูลต่างๆนะครับตามนี้เลยมีตัวสแกนมีตัวชุดเอ็กโซสูทครับมีตัวไลฟ์ซัพพอร์ตครับก็ส่วนใหญ่รู้สึกว่าจะเป็นชุดเอ็กโซสูทครับมีในส่วนของปืนมัลติทูลเนี่ยแค่อันเดียวครับไม่แน่ใจว่าผมโอเคครับได้อยู่ครับได้อยู่ก็ทำการติดตั้งเลยนะครับตรงนี้แล้วก็ในชุดเอ็กโซสูทครับก็รู้สึกว่าน่าจะสล็อตเต็มครับตามนี้นะครับแล้วก็เควสต่อไปที่ผมจะทำต่อนะครับก็คือไปยังจุดนัดพบจุดที่5ครับตรงนี้เหมือนเดิมครับก็คือกระโดดข้ามตัวระบบดวงดาวนะครับไปยังระบบดวงดาวเป้าหมายซึ่งตรงนี้เนี่ยเราทำมาหลายเฟสหลาย EP ละก็เดี๋ยวยังไงไปเจอกันที่จุดนัดพบจุดที่5เลยนะครับเอาละครับตอนนี้เข้ามายังดวงดาวที่เป็นจุดนัดพบจุดที่5ครับแล้วก็สภาพอากาศเหมือนจะมีฝนตกนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นพายุหรือเปล่าครับแล้วก็เมื่อเข้ามานะครับเจอฐานของผู้เล่นคนอื่นครับค่อนข้างจะใหญ่ทีเดียวแล้วก็ตรงนี้น่าจะเหมือนเดิมนะครับเราจะต้องทำการหาในส่วนของจุดเป้าหมายจุดที่5สถานที่ครับว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับก็ตรงนี้เดี๋ยวผมขอเวลาหาสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวยังไงมาต่อกันในสถานที่ที่เป็นจุดนัดพบจุดที่5ครับเพื่อที่จะมาดูว่าของวันที่ได้คืออะไรครับตัดกลับมาตรงนี้นะครับหลังจากที่ผมเดินหาอยู่นานมากครับในที่สุดก็เจอจนได้ครับกับน่าจะเป็นประตูพอร์ทัลนะครับเนี่ยแล้วก็ผมอุตส่าห์เห็นว่าที่ดาวดวงนี้เนี่ยมันมีในส่วนของฝนที่มันเป็นพายุร้อนนะครับก็เลยนึกว่าจะทำการเดินเพื่อเก็บระยะทางครับปรากฏว่าไกลมากครับแต่ไม่เป็นไรครับตอนนี้เรามาถึงเรียบร้อยแล้วครับแค่เดินลงไปด้านล่างครับก็จบในส่วนของเควสภารกิจนะครับเดินทางมายังจุดนัดพบหรือจุดเป้าหมายจุดที่5นะครับแล้วก็จะเห็นว่าตอนนี้นะครับการเดินในอุณหภูมิที่
เลวร้ายนะครับสภาพอากาศที่เลวร้ายเนี่ยผมเก็บสะสมไปได้ 2,800 ละแต่ก่อนอื่นได้ครับไปดูในส่วนของของรางวัลกันก่อนนะครับสำหรับการมายังจุดเป้าหมายจุดที่5ครับก็จะเป็น 1,000 นานายครับแล้วก็ช่องเก็บของอีก3ช่องครับรวมไปถึงช่องสล็อตของปืนมัลติทูลแล้วก็ช่องเก็บของของยานของเรานะครับโอเคก็ตรงนี้ไม่อ๋อผมขอเป็นนี้ครับ2 3ครับแล้วก็ได้เป็นสล็อตมัลติทูลครับรวมไปถึงช่องเก็บของของยานของเรานะครับสตาร์ชิพครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเหลืออีก3ภารกิจครับก็เท่าที่ผมลองเดินดูเมื่อสักครู่นี้เนี่ยปรากฏว่ายังไม่เห็นในส่วนของตัว Storm Crystal นะครับอาจจะต้องไปทำการเก็บที่ดาวดวงอื่นนะครับก็ยังไงเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยผมอาจจะไปทำการฟาร์มหลังไม้นะครับแล้วก็คิดว่าในภารกิจที่ทำการเดินให้ได้ระยะทางในสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายเนี่ยน่าจะเกี่ยวพันกับตัวStorm Crystal นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตรงนี้ผมขอไปหาดวงดาวที่เป็นดวงดาวเป้าหมายก่อนก็แล้วกันดวงดาวที่มันมีในส่วนของ Storm Crystal นะครับก็ยังไงเดี๋ยวผมขอหาสักพักและถ้าเจอแล้วเดี๋ยวตัดกลับมาดูกันอีกทีนะครับเอาละครับในที่สุดนะครับผมก็หาดวงดาวที่สภาพแวดล้อมเลวร้ายมากครับคือเลวร้ายจริงๆครับขนาดไม่มีฝนไม่มีอะไรนะครับโดยปกติแล้วต้องบอกว่าสภาพแวดล้อมอากาศปกติของดาวดวงนี้นะครับก็ร้อนมโหฬารอยู่แล้วครับแล้วก็ยังเลวร้ายไปได้มากกว่านั้นอีกครับก็ตรงนี้นะครับคือเราเดินไปเฉยๆเนี่ยไม่ต้องรอให้มันมีพายุหรือฝนตกหรืออะไรก็แล้วแต่ครับก็เท่ากับว่าเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างจะเลวร้ายครับแล้วก็ผมเห็นเหมือนใกล้ๆนี้อันนั้นมีพ่อค้ามาครับไม่เป็นไรครับช่างมันผมเห็นเหมือนใกล้ๆนี้น่าจะมีในส่วนของตัว Storm Crystal ไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าครับแต่ว่ายังไงเนี่ยเดี๋ยวผมขอทำการฟาร์มเดินในส่วนของระยะทางให้ครบ 5,000 ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวตัดกลับมาอีกทีนึงครับเอาละครับตัดกลับมาตรงนี้นะครับหลังจากที่เดินไปสักพักนึงครับเนื่องจากเกิดพายุความร้อนขึ้นนะครับแล้วก็ผมเจอคริสตัลในส่วนของ Storm Crystal ครับเรียบร้อยครับก็ทำการฟาร์มในส่วนของ Storm Crystal ให้ครบ10อันครับแล้วก็ได้สำเร็จครับอ๋อต้องครบ12อันครับขออภัยก็เก็บสะสมครบเรียบร้อยครับหลังจากนั้นตรงนี้ก็เหลือทำการฟาร์มในส่วนของระยะทางนะครับก็เดี๋ยวเติมพลังสักนิดนึงครับใกล้จะสิ้นแล้วครับโอเคก็ยังไงนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะขอควบในเรื่องของของรางวัล นะครับในภารกิจที่ควบนะครับก็จะเป็นในส่วนของการเก็บคริสตัลStorm Crystal นะครับแล้วก็การเก็บระยะทางให้ได้ 5,000 นะครับก็เดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยนะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวขอทำการฟาร์มในส่วนของระยะทางกันอีกสักครู่ครับตอนนี้ได้ประมาณ 4,000 ละก็ใกล้เคียงแล้วครับเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีนะครับเอาละครับแล้วก็ใกล้จะสำเร็จนะครับใกล้จะครบ 5,000 แล้วอีกประมาณสัก20ยูนะครับก็ตอนนี้9 8 7 5 4 3 2 1 0เรียบร้อยครับภารกิจสำเร็จนะครับผมขอขึ้นไปทั้งหลักบนยานนะครับแล้วก็ลำดับต่อไปครับมาดูในส่วนของของรางวัลที่ได้นะครับก็จะเป็นภารกิจที่ใช้ระยะเวลานะครับในการเดินนะครับทั้งหมด 5,000 ยูนะครับสำหรับในส่วนของสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายนะครับกดรับของรางวัลเลยก็ของรางวัลนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นในส่วนของรถ Exocraft นะครับเท่าที่ดูครับจะเป็นบูปินต่างๆนะครับที่จำเป็นจะต้องใช้นะครับแต่ตรงนี้ถึงตรงนี้ผมน่าจะไม่ได้ใช้แล้วครับเพราะว่าใกล้จะจบในส่วนของการประจนภัย Expedition ซีซั่นนี้แล้วแล้วก็ที่เหลือนะครับก็จะเป็นพวกในส่วนของอัปเกรดนะครับบอลูต่างๆนะครับตรงนี้ของรางวัลน่าจะสล็อตน่าจะพออยู่ครับโอเคไปดูของรางวัลต่อไปนะครับที่ทำการกดรับก็คือในส่วนของเก็บ Storm Crystal นะครับให้ได้12อันครับก็จะได้ในส่วนของแร่นะครับ Hexite ครับ 1,616 ยูนิตนะครับแล้วก็จะได้ในส่วนของโมดูลอัปเกรดอีก1ครั้งครับไลฟ์ซัพพอร์ตรวมไปถึงตัว Storage Augmentation ครับหรือช่อง
ขยายหรือช่องเก็บของของยานของเรานั่นเองครับโอเคนะตอนนี้เท่ากับว่าเหลือเพียงแค่1ภารกิจละแต่ก่อนที่จะไปทำภารกิจสุดท้ายนะครับผมขออธิบายการหาดวงดาวที่เราจะใช้ทำเควสในเรื่องของสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายครับไปดูดวงดาวที่ผมอยู่ณตอนนี้ก่อนนะครับดวงดาวที่ผมอยู่ณตอนนี้นะครับจะให้เราดูที่เวเทอร์ครับก็สมมุติว่าเราอยู่ในหน้าจอในอวกาศนะครับก็ให้เราเลือกดูรายละเอียดของดวงดาวต่างๆนะครับตามนี้เลยก็ดวงดาวที่ผมอยู่นะครับจะให้ดูในส่วนของเวเทอร์นะครับจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นในส่วนของดวงดาวตรงนี้ครับที่มีไฟสตอมครับหรือพายุหรือฝนความร้อนนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นพวกโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นดวงดาวที่มีความร้อนอยู่แล้วครับแล้วก็หลักเกณฑ์นะครับถ้าให้ง่ายสุดคือให้เลือกดวงดาวที่เป็นสีแดงเข้าไว้ครับดวงดาวสีแดงเนี่ยสภาพแวดล้อมน่าจะค่อนข้างต้องบอกว่าเลวร้ายซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่จะเข้าเกณฑ์ในการเลือกนะครับสำหรับที่จะมาทำเควสตรงนี้เนี่ยก็คือในส่วนของสภาพแวดล้อมหรืออากาศที่มันขึ้นว่าฮาซาร์ดหรือประมาณนี้นะครับเท่าที่ผมดูเนี่ยเหมือนจะมีอยู่สัก 2-3 อันแต่ว่าผมไม่สามารถกระโดดไปดาวดวงนั้นได้เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเนื่องจากว่าผมต้องเข้าในพวกแบ็คโฮลหลุมดำอะไรประมาณนี้ก็เลยทำให้หาระบบดวงดาวพวกนั้นไม่เจอก็เลยทำให้ต้องหาใหม่นะครับโอเคแล้วก็นอกจากที่จะเป็นความร้อนแล้วก็ยังมีในส่วนของความหนาวเย็นด้วยความหนาวเย็นตรงนี้เนี่ยต้องอ่านปกตินะครับก็คือต้องแปลความหมายของในส่วนของอากาศซะส่วนใหญ่นะครับว่าสภาพอากาศในดาวดวงนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างคือหลักเกณฑ์ที่เข้าเนี่ยก็คือไม่ร้อนจัดก็หนาวจัดอะไรประมาณนี้นะครับหรือมีฝนพายุฟ้าผ่าที่แบบรุนแรงมากๆครับก็จะทำให้มีโอกาสที่จะเกิดสภาพแวดล้อมเนี่ยมันเกิดได้ๆอยู่แล้วสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายนะครับแล้วก็เราอยากจะแบบเก็บในส่วนของ Storm Crystal ด้วยก็จะต้องหาสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายสุดๆครับประมาณนี้แล้วก็ลำดับต่อไปนะครับมาดูในส่วนของภารกิจสุดท้ายครับภารกิจนี้เราจะต้องกระโดดไปยังระบบดวงดาวที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่นะครับหรือระบบดวงดาวที่ถูกทิ้งร้างครับรายละเอียดเนี่ยเขาบอกว่าแนะนำให้เรากระโดดไประบบดวงดาวที่เป็นสีแดงสีเขียวหรือสีน้ำเงินครับซึ่งจะให้ผลดีกว่าระบบดวงดาวที่เป็นสีเหลืองเพราะว่าสีเหลืองเนี่ยมันเป็นระบบดวงดาวที่อุดมสมบูรณ์ครับแล้วก็มีสิ่งมีชีวิตอยู่แน่ๆครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือกระโดดไปไม่แดงก็เขียวก็น้ำเงินประมาณนี้นะครับโดยที่เราเนี่ยจะต้องเป็นคนกระโดดไปที่ระบบดวงดาวดวงนั้นเนี่ยเป็นคนแรกครับหรือเป็นคนค้นหาระบบดวงดาวที่ถูกทิ้งร้างเนี่ยเป็นคนแรกนั่นเองซึ่งที่ผ่านมาครับผมต้องบอกก่อนว่าตอนที่ผมทำการสำรวจระบบดวงดาวต่างๆในกาแล็กซี่เนี่ยผมได้กระโดดไประบบดวงดาวที่ถูกทิ้งร้างเนี่ยหลายดวงดาวมากครับวิธีการดูนะครับให้เรามาเลือกที่ตรงนี้นะครับให้เรากดซ้ายหรือขวาไปครับเรื่อยๆครับเลื่อนไปเรื่อยๆจะเจอในส่วนของระบบที่ถูกทิ้งร้างนะครับจะเห็นว่ามีดวงดาวสีเขียวกับสีน้ำเงินเนี่ยโดยที่ดิสีน้ำเงินนะครับค่อนข้างจะเยอะแต่พวกนี้เนี่ยจะเป็นของคนอื่นนะครับที่เป็นคนเจอหรือเป็นคนค้นหาค้นพบเป็นคนแรกซึ่งไม่ใช่ผมครับเป้าหมายคือเราจะต้องหาดวงดาวพวกนี้นะครับที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตเหลืออยู่เราก็เป็นคนแรกด้วยเพราะฉะนั้นเป้าหมายของผมเนี่ยอาจจะหาดวงดาวที่เป็นเน้นเป็นสีน้ำเงินนะครับเพื่อที่จากประสบการณ์ที่เห็นเนี่ยว่าสีน้ำเงินโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นระบบดวงดาวที่ถูกทิ้งร้างครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะต้องใช้เวลาสักพักนึงในการหาระบบดวงดาวที่ถูกทิ้งร้างนะครับผมก็จะทำการหาไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอแล้วก็ค่อยตัดกลับมาดูครับว่าของรางวัลที่ได้เนี่ยจะเป็นอะไรก็ยังไงตรงนี้วิธีการหาก็คือเน้นระบบดวงดาวสีเขียวหรือสีน้ำเงินเป็นหลักนะครับตามนี้เลยเอาละครับตัดกลับมาตรงนี้นะครับหลังจากที่ผมทำการสุ่มกระโดดไปยังระบบดวงดาวต่างๆนะครับปรากฏว่าระบบดวงดาวต่างๆที่ผมกระโดดไปเนี่ยไม่มีระบบดวงดาวดวงไหนที่มันถูกทิ้งร้างเลยครับลองมานานมากครับเป็นชั่วโมงเลยสุดท้ายก็ต้องกลับไปใช้วิธีเดิมนะครับวิธีการที่ง่ายที่สุดเลยครับก็คือการติดตั้งในส่วนของเทคโนโลยีใน
ยานสตาร์ชิพของเรานะครับจะมี2ตัวครับที่ผมแนะนำก็จะเป็นในส่วนของตัว Economy Scanner ครับแล้วก็ในส่วนของ Conflict Scanner นะครับตัวนี้เอาไปใช้ประโยชน์อะไรครับตัว Economy Scanner ตัวนี้ครับนอกจากที่เราจะสามารถสแกนหาในส่วนของ Trading of Post ตามดาวเคราะห์ดวงต่างๆแล้วเรายังสามารถหาตัว Economy หรือค่าการค้าขายในระบบดวงดาวต่างๆได้นะครับก็รวมไปถึงตัว Conflict Scanner ก็เช่นเดียวกันนะครับวิธีการใช้ครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับก็ก่อนที่จะไปสาธิตวิธีการใช้นะครับผมมาอธิบายนิดนึงตัว Economy Scanner เนี่ยการติดตั้งวัตถุดิบที่ใช้น่าจะไม่ยากเท่าไหร่ครับแต่ตัวที่เป็นปัญหาเนี่ยมันจะเป็นตัว Conflict Scanner นะครับตัวนี้เนี่ยจะใช้ในส่วนของตัว Walking Brain นะครับน่าจะใช่ครับผมจำไม่ได้แล้วน่าจะใช่ครับเพราะว่าตัว Walking Brain เนี่ยตัวนี้สามารถหาได้จากการยิง Sentinel ที่เป็นหุ่นยนต์ตัวใหญ่ๆสูงๆนะครับก็ตรงนี้เนี่ยน่าจะผมคิดว่าผมน่าจะเคยทำให้ดูแล้วใน EP ก่อนหน้านี้นะครับก็ยังไงเนี่ยใครที่จะใช้วิธีนะครับวิธีการหาในส่วนของระบบดวงดาวที่ถูกทิ้งร้างเนี่ยแนะนำให้ใช้2ตัวนี้ผมลองลักไก่ใช้เพียงแค่ตัวเดียวนะครับกระโดดไปอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยหาไม่เจอจนสุดท้ายต้องกลับตัวกลับใจมาใช้ในส่วนของ Conflict Scanner เพิ่มนะครับก็ตรงนี้ปัญหาอย่างที่บอกนะครับคือเราต้องทำการยิง Sentinel นะครับให้ได้ประมาณสัก 5-6 เว็บเป็นอย่างน้อยนะครับมันก็จะมีหุ่นยนต์ตัวสูงๆขายยาวๆครับโผล่ออกมาซึ่งตัวนั้นนะครับที่ชื่อว่า Walk ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยไม่เป็น Walking ก็ Walker Bane นะครับประมาณนี้เราเนี่ยต้องกำจัดตัวนั้นให้ได้แล้วก็ถึงจะได้ในส่วนของวัตถุดิบที่จะมาทำการอินสตอลในส่วนของเทคโนโลยีตัวนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นครับเมื่อเราออกมาอยู่ในอวกาศแล้วให้เราเปิดในส่วนของ Galaxy Map ครับโดยปกติแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าโหมดเป็นฟรีลุกนะครับโดยปกติแล้วครับเมื่อเราทำการชี้ไปที่ระบบดวงดาวใดดวงดาวหนึ่งนะครับก็ตรงนี้ผมขอทำการกด Y นะครับมันจะโชว์ในส่วนของถ้าสังเกตเห็นนะครับในรายละเอียดครับก็จะมีชื่อระบบดวงดาวรีเจียนหรือพื้นที่ที่ดวงดาวนั้นอยู่นะครับระยะทางห่างจากจุดที่เราอยู่ก็ตรงนี้เป็น75ปีแสงนะครับแล้วก็ทับ F5F ตัวนี้จะเป็นรหัสของดวงดาวนะครับแล้วก็ทับ Water ก็จะเป็นประเภทของดวงดาวนั่นเองครับด้านล่างครับจะเป็นในส่วนของ Res นะครับก็จะบ่งบอกว่าระบบดาวดวงนี้เนี่ยใครเป็นคนคุมนะครับหรือใครเป็นเจ้าของซึ่งระบบดวงดาวดวงนี้จะเป็นในส่วนของเผ่า Yki นะครับแล้วก็รายละเอียด2อย่างด้านล่างลงมานะครับตรงนี้เนี่ยปกติแล้วมันจะไม่มีให้ดูนะครับจะมีก็ต่อเมื่อเราทำการติดตั้งในส่วนของเทคโนโลยีอีโคโนมีครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะเป็นในส่วนของคอนฟลิกต์นั่นเองก็ตรงนี้เนี่ยรายละเอียดที่เราจะใช้ครับเราใช้ทำอะไรก่อนที่จะไปดูรายละเอียดนะครับต้องสังเกตด้านบนของหน้าจอนะครับกดขึ้นกดลงมันจะมีการปรับเปลี่ยนเป็นฟิลเตอร์นะครับก็ตรงนี้จะมีเป็น no filter เป็น economy เป็น conflict แล้วก็เป็น life form ครับตัวนี้เนี่ย no filter คือไม่มีฟิลเตอร์นะครับ economy คือแบ่งสีตามระดับของการค้านะครับซึ่งสังเกตดูนะครับอันนี้เป็นสีเหลืองครับแล้วเดี๋ยวผมจะลองหาอันที่เป็นน่าจะเป็นสีแดงครับสีแดงอันตรงนี้ครับสีแดงตรงนี้เราจะเห็นว่ามันไม่มีข้อมูลในส่วนของอีโคโนมีครับรวมไปถึงเผ่าพันธุ์ด้วยเพราะว่าถ้าเรากระโดดไปดาวระบบดวงนี้เนี่ยมันจะไม่มีแม้กระทั่ง Space Station นะครับเพราะว่าระบบดาวดวงนี้เนี่ยไม่มีเผ่าพันธุ์ไหนมาเป็นผู้ครอบครองครับแต่ว่าตรงที่เราจะกระโดดเนี่ยไม่ใช่ระบบดาวดวงนี้นะครับที่เราต้องการจะกระโดดไปคือระบบดวงดาวที่เคยมีคนอยู่และถูกทิ้งร้างไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยหายากสักนิดนึงโอเคครับมาต่อครับหลังจากนั้นฟิลเตอร์ต่อไปครับก็จะเป็นในส่วนของไลฟ์ฟอร์มนะครับที่จะแนะนำจะสังเกตเห็นว่าระบบดวงดาวตรงนี้เนี่ยจะเป็นสีขาวซึ่งสีขาวหมายความว่าจะไม่มีเผ่าพันธุ์ใด
ครอบครองหรืออยู่ที่ระบบดวงดาวดวงนี้นะครับสีเหลืองครับจะเป็นในส่วนของเผ่าเกรกครับสีแดงจะเป็นไวคีนครับเดี๋ยวผมขอหาสีแดงก่อนโอเคครับตรงนี้แล้วก็อีกสีครับสีฟ้าจะเป็นในส่วนของตัววอคอแวกนะครับซึ่งจะแบ่งตามสีได้ตามนี้เท่ากับว่าทั้งหมดมี4สีนะครับถ้าแบ่งตามชนเผ่าหรือเผ่าที่ครอบครองระบบดวงดาวนั้นครับโอเคสิ่งที่เราจะต้องดูนะครับก็จะดูในเรื่องของอีโคโนมีครับแล้วก็ในส่วนของคอนฟลิกต์ครับอีโคโนมีเนี่ยโดยปกติแล้วระบบดวงดาวที่ถูกปล่อยให้มันทิ้งร้างเนี่ยอีโคโนมีจะน้อยครับส่วนคอนฟลิกต์เนี่ยจะไม่มีเลยก็คือจะต้องบอกว่าไม่มีการปะทะหรืออะไรพวกนี้เลยแล้วก็อีกอย่างนึงครับเงื่อนไขคือระบบดาวดวงนั้นจะต้องเคยมีเจ้าของหรือมีเจ้าของอยู่นะครับเพราะฉะนั้นระบบดวงดาวที่เป็นสีขาวเนี่ยตัดทิ้งไปได้เลยครับยังไงเนี่ยก็ไม่ใช่เป้าหมายที่เราต้องการแน่นอนแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเราก็ลองหาดูครับว่าระบบดวงดาวดวงไหนที่เป็นของชนเผ่าใดชนเผ่าหนึ่งอีโคโนมีระดับน้อยและคอนฟลิกต์ไม่มีเลยตรงนี้เดี๋ยวผมขอหาสักพักครับถ้าหาเจอแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีครับโอเคครับหาไม่นานครับแป๊บเดียวเลยก็เจอแล้วครับอยู่ที่ระบบดาวนี้จะสังเกตเห็นนะว่าอีโคโนมีเนี่ยมีอยู่แค่1ดาวเท่านั้นแล้วก็ระบบดวงดาวตรงนี้เคยเป็นของเผ่าไวคีนมาก่อนนะครับส่วนคอนฟลิกต์เนี่ยไม่มีครับ data available คือไม่มีข้อมูลเลยผมจะลองกระโดดไปดูก่อนนะครับถ้าโชคดีครับอาจจะเป็นระบบดวงดาวที่เราตามหาและยังไม่เคยถูกค้นพบมาก่อนครับก็เดี๋ยวยังไงไปลองดูกันนะครับอีกฝั่งหนึ่งโอเคครับกระโดดข้ามมาแล้วคิดว่าระบบดวงดาวดวงนี้น่าจะไม่มีคนอยู่แต่น่าเสียดายครับเพราะว่าระบบดวงดาวนี้ถูกค้นพบโดยใครสักคนหนึ่งมาแล้วหรือว่าผู้เล่นคนอื่นมาแล้วครับแต่ยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปดูใน Space Station ก่อนนะครับเพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานยืนยันครับว่าระบบดวงดาวดวงนี้เนี่ยถูกทิ้งร้างจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าเราสามารถเช็คได้จากใน Space Station ครับก็คือถ้าเป็นระบบดวงดาวที่ถูกทิ้งร้างนะครับก็จะเห็น Space Station เนี่ยผุพังครับแล้วก็ด้านในเนี่ยจะไม่มีใครอยู่ด้านในเลยนะครับเนี่ยครับจะเป็นแบบมืดๆอย่างนี้เลยอย่างนี้หมายความว่าเรามาถูกระบบดวงดาวแล้วแต่เพียงแค่ว่าระบบดวงดาวตรงนี้เคยมีคนค้นพบมาแล้วครับซึ่งคนนั้นไม่ใช่เราครับโอเคก็หลักการค้นหาจะประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองหาระบบดวงดาวที่ถูกทิ้งร้างระบบต่อไปครับเพราะว่าระบบนี้เนี่ยมันดันมีคนพบไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวยังไงตัดกลับมาอีกทีตอนที่ผมสามารถค้นพบหรือเจอระบบดวงดาวที่ถูกทิ้งร้างเป็นคนแรกนะครับเพื่อประหยัดเวลาครับเอาละครับในที่สุดครับผมก็ค้นพบในส่วนของระบบดาวเจอแล้วครับจากการกระโดดมา 5-6 ครั้งครับกว่าจะเจอเรียบร้อยครับสำหรับระบบดวงดาวที่ถูกทิ้งร้างนะครับก็ตรงนี้ภารกิจสำเร็จเสร็จเรียบร้อยครับขอเข้าไปจอดพักใน Space Station ก่อนนะครับแม้ว่ามันจะไม่มีประโยชน์อะไรก็ตามครับเพราะว่าภายในนั้นมันไม่มีไฟฟ้าไม่มีคนอยู่แล้วครับแต่ยังไงเดี๋ยวขอเข้าไปจอดยานทิ้งไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูครับว่าของรางวัลในภารกิจนี้จะได้เป็นอะไรครับรวมไปถึงเฟสที่5ครับของรางวัลจะเป็นอะไรและในส่วนของการทำโหมด Expedition ซีซั่นที่1ครับรวมทั้งหมดทุกเฟสแล้วเราจะได้ของรางวัลเป็นอะไรนะครับก็ยังไงก็แล้วแต่ครับเดี๋ยวผมขอจอดนิ่งๆครับแล้วก็ทำการลงมาเลยหลังจากนั้นไปดูในส่วนของภารกิจนะครับก็เฟสที่5นะครับภารกิจ Lost in Space ครับทำการรับเลยจะได้ในส่วนของ Blueprint นะครับ Atlas Pass Version 1.2.3 ครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าเอาไปทำไมนะครับเพราะว่าจริงๆตรงนี้เราก็สามารถซื้อได้อยู่แล้วครับโอเคก็ลำดับต่อไปครับจะเป็นในส่วนของรางวัลเฟสที่5ครับก็น่าจะได้ในส่วนของพวกสติ๊กเกอร์แบนเนอร์ต่างๆนะครับสำหรับสัญลักษณ์ที่มีชื่อว่าไพโอเนียร์หรือเป็นชื่อการสำรวจในซีซั่นที่1นี้ครับโอเคก็ได้เป็นพวกสติ๊กเกอร์ได้แบนเนอร์ได้อะไรประมาณนี้นะครับเพื่อบ่งบอกว่าเราเนี่ยได้ทำในส่วนของ
การผจญภัยซีซั่นที่1เสร็จเรียบร้อยแล้วครับที่มีชื่อว่าไพโอเนียร์นะครับแล้วก็สุดท้ายครับตรงนี้อย่าลืมนะครับไปดูสรุปในส่วนของ Final Phase ครับคือเราจะต้องทำครบ1 2 3 4 5ทั้งหมด5เฟสนะครับตามนี้แล้วก็ทำการกดรับของรางวัลครับตรงนี้ต้องอย่าลืมนะครับต้องรับของรางวัลด้วยก็จะได้ส่วนของ Golden Vector Starship ครับหรือนี่ครับยานทองครับยานทองเลยตรงนี้ไม่แน่ใจว่าเราสามารถกดรับไปใช้ในส่วนของน่าจะได้นะครับในหมวดหมู่ของการเล่นปกติครับหรือแบบ normal ครับก็สามารถไปกดรับในส่วนของยานทองได้เลยนะครับแต่ว่าตรงนี้ยังไงเดี๋ยวผมอาจจะทำการเช็คอีกทีนึงแล้วกันเพื่อความชัวร์นะครับโอเคสำหรับในการผจญภัย Expedition Mode นะครับซีซั่นที่1จบไปเรียบร้อยครับทั้งหมด5เฟสครับก็ยังไงอาจจะมีต่อครับน่าจะมีต่อในซีซั่นที่2ครับเพราะว่าซีซั่นที่2เนี่ยผมยังไม่เคยเล่นมาก่อนเลยแล้วก็ในส่วนของซีซั่นที่3และซีซั่นที่4เนี่ยผมจะขอไม่เล่นนะครับเพราะว่าได้เล่นไปเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในโหมด Expedition นะครับในซีซั่นหน้าครับซีซั่นที่2ก็สำหรับ EP นี้ซีซั่นนี้จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าซีซั่นหน้านะครับสวัสดีครับ